สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับผมเกมจาก Cape Network กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตเอาหูฟังมาใช้นะครับเพื่อให้ได้เสียงที่คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัดเสียงรบกวนรอบๆข้างออกไปนะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบความเร็วของอุปกรณ์แต่ละรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันรองรับความเร็วได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้งานแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้ความเร็วเนี่ยลดลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่ถามเข้ามากันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละรุ่นเนี่ยมันรองรับความเร็วของอินเทอร์เน็ตได้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยมันจะได้ความเร็วประมาณไหนนะครับก็ยังมีหลายๆคนเนี่ยยังถามเข้ากันมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เคยมีคนขอให้ผมทำคลิปทดสอบความเร็วของอุปกรณ์เนี่ยออกไปด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบให้ได้ดูกันนะครับแต่ว่าผมก็จะเริ่มจากการทดสอบทีละรุ่นนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบในรุ่นของ HEX นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ HEX เนี่ยเป็นตัวเราเตอร์เริ่มต้นที่คุ้มค่านะครับสำหรับการใช้งานนะครับสำหรับไมโครติกนะครับผมจะไม่ลงไปเทสอุปกรณ์ที่เป็นพวก HEX Lite หรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นพวก Hub นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนั้นน่ะนะครับมันเป็นพอร์ตทับ100อยู่แล้วนะครับการรองรับอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะได้ไม่เกิน100เมกอยู่แล้วนะฮะซึ่งแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นของบ้านเรานะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300ขึ้นไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเริ่มจากที่ตัว HEX นะครับเพราะว่า HEX เนี่ยพอร์ตจะเป็นกิกะบิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า HEX เนี่ยมันรองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้งานหลักๆเลยเนี่ยผมว่าก็คงหนีไม่พ้นพวกระบบฮอตสปอตนะครับหรือว่าระบบออกคูปองนั่นเองนะครับและเมื่อเรา create หรือว่าสร้างฮอตสปอตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะมันจะยังคงรองรับความเร็วได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคแล้วก็เทสไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันจากค่า default นะครับหรือว่าค่าที่มาจากโรงงานนะฮะทีนี้สเปคนะครับในส่วนของสเปคของไมโครติกนะฮะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับในเว็บ microtik.com นะฮะในส่วนของสเปคตัว HEX นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะครับว่าสเปคของ HEX มันมีอะไรบ้างนะครับสเปคมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ในส่วนของตารางเทสนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับให้ทุกคนนะก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าตารางที่ทางไมโครติกเขาทดสอบมาให้เนี่ยนะครับตารางมันได้ประมาณไหนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบของจริงนะครับว่าของจริงที่เราทดสอบกันเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะโอเคครับทีนี้ในตอนนี้นะครับผมก็ต่อไมโครติกนะครับเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเทสเนี่ยนะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนสักนิดนึงนะครับว่าแลนของคอมนะครับที่ต่อกับไมโครติกเนี่ยสเตตัสนะครับสปีดตรงนี้นะครับมันได้1กิกะบิตหรือเปล่านะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งงมนะครับว่าเอ๊ะเทสแล้วสปีดทำไมมันไม่เกิน100หรือว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ลองเช็คกันก่อนนะครับเพื่อความชัวร์สักนิดนึงนะพอเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับว่าตอนนี้ผมใช้เนี่ยค่า default นะครับมันก็จะมี firewall หรือว่า filter rule เนี่ยขึ้นมาให้นะครับที่เป็นค่าที่มาจากโรงงานนะฮะเสร็จแล้วนะครับป่าเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันนะฮะโดยการทดสอบนะครับผมก็จะใช้เว็บนะครับที่เป็น speed test นะฮะที่ชื่อว่า ADSL Thailand นะครับ
แต่ละเว็บนะครับความเร็วในการเทสนะครับมันก็อาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับหรือว่าไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ละพื้นที่นะครับของแต่ละคนนะครับมันก็ได้ไม่เท่ากันอีกเหมือนกันนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบางเวลานะครับก็อาจจะไม่เท่ากันก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตของใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันตลอดเป๊ะๆนะครับอันนี้แพ็กเกจความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมจะทดสอบก็คือจะมีแพ็กเกจที่เป็น 1,000 นะครับหรือว่า1กิกะบิตนะครับทับ500นะครับแต่ว่าในการทดสอบแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ไม่ถึง1กิกเต็มๆนะครับเพราะว่าในออฟฟิศก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันว่ามันจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะในส่วนของดาวน์โหลดนะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ558เมกะบิตนะครับในส่วนอัปโหลดนะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ340นะฮะ346นะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันดูอีกสักรอบนึงนะครับเพราะว่าในการกดเทสในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนที่ผมกดไปทีแรกเขาอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะก็ได้นะครับที่ผมกดทีที่2เขาก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเทสแบบไหนนะครับครั้งที่2เห็นไหมครับก็ได้458นะครับเพราะฉะนั้นเราอ้างอิงจากความเร็วที่มันได้เยอะที่สุดนะครับในการเทสนะฮะก็คือครั้งแรกนะครับจะได้อยู่ที่500กว่าๆนะครับซึ่งถ้าเราดูตารางที่ทางไมโครติกเขาเทสมาให้เนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะได้อยู่ที่500กว่าๆเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับทีนี้ในการเทสแบบที่2นะครับผมจะเทสโดยการรีเซ็ตเอาค่าโรงงานออกนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นตัวแจก DSCP ธรรมดาเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่มีพวกฟิลเตอร์ลูนะครับอะไรพวกนี้นะครับผมจะรีเซ็ตค่าโรงงานออกให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมรีเซ็ตค่าโรงงานก่อนแล้วกันนะตอนนี้อุปกรณ์บูตขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะไปตั้งค่านะฮะให้มันเป็น DSCP ธรรมดานะครับก็คือรับอินเทอร์เน็ตเข้าแล้วก็แจก DSCP ออกแบบปกตินะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับถ้าเรารีเซ็ตค่าโรงงานออกนะครับเห็นไหมครับว่าความเร็วที่ได้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าที่มาจากโรงงานนะครับมันก็มีในส่วนของพวกฟิลเตอร์ลูนะครับมานะครับถึงว่าแม้มันจะมีในเรื่องของพวกฟาสต์พาสนะครับแต่ว่ามันก็มีฟิลเตอร์ลูอยู่ในนี้ด้วยนะฮะมันก็จะทำให้ทำงานได้เหมือนกับยังไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าถ้าเรารีเซ็ตค่า default ออกนะครับพวกฟิลเตอร์ลูพวกเนี้ยนะครับมันก็จะหายไปนะครับมันจะทำให้อุปกรณ์เนี่ยทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าความปลอดภัยนะครับมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรารีเซ็ตค่าโรงงานออกนะฮะในส่วนของไฟวอลพวกนี้มันจะหายไปทั้งหมดนะครับเ
แต่ถ้าเราใช้โดยใช้ค่า default จากโรงงานนะครับมันจะมีพวกไฟวอลมาให้นะครับป้องกันการโจมตีจากด้านนอกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปเลือกการใช้งานกันดูนะครับว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราทดสอบระหว่างค่าโรงงานกับค่าที่ตั้งค่าด้วยตัวเองแล้วนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าความเร็วมันต่างกันเยอะเลยนะฮะทีนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่คนส่วนใหญ่นะครับมักจะเอาไมโครติกไปใช้กันนะครับนั่นก็คือระบบที่เป็นฮอตสปอตนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเวลาเราทำฮอตสปอตขึ้นมาแล้วเนี่ยความเร็วของไมโครติกเนี่ยมันจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเขียนฮอตสปอตนะครับเพราะว่าอันเนี้ยก็มีหลายคนนะครับถามมากันเยอะนะครับว่าไมโครติกรองรับความเร็วได้เท่าไหร่นะครับเอาไปทำฮอตสปอตแล้วความเร็วจะลดลงไหมนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราสร้างฮอตสปอตขึ้นมานะครับทุกคนจะเห็นว่าในส่วนของ NAT นะครับหรือว่า Filter Loop เองเนี่ยมันก็มี Filter Loop เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ NAT เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะฮะหลายบรรทัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของ Filter Loop กับ NAT เนี่ยนี่แหละในส่วนตรงนี้นะครับที่มันจะทำให้ความเร็วที่ได้เนี่ยลดลงเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วกันนะครับว่าเราครีเอทฮอตสปอตขึ้นมาแล้วเนี่ยความเร็วมันจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเมื่อเราครีเอทฮอตสปอตขึ้นมาแล้วเราต้องล็อกอินก่อนนะครับทีนี้เห็นไหมครับว่าตอนที่เรารีเซ็ตค่าโรงงานออกเนี่ยความเร็วที่มันได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง800เมกเลยนะครับพอเราเขียนฮอตสปอตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอมันมีไฟวอลฟิลเตอร์ลูนะครับเพิ่มขึ้นมามีในส่วนของ NAT เพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้ความเร็วของอุปกรณ์เนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ทางไมโครติกเนี่ยเขาก็มีบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับในตารางที่เป็นตารางเทสนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อมีการทำบิตฟิลเตอร์ลูนะครับหรือว่าทำเป็นซิมเพิลคิวนะครับหรือว่าIP ฟิลเตอร์ลูเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็สปีดมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับและเมื่อไปใช้งานจริงๆนะครับให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเวลามีการใช้งานเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกSimple Queue นะครับที่เพิ่มมาให้เองโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพนะครับก็ค่อยๆลดลงตามการใช้งานนะฮะโอเคครับและในการทดสอบความเร็วของอุปกรณ์นะครับในรุ่น HEX นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนหลักๆที่เราเอาไปใช้งานกันนะครับแล้วก็ในส่วนหลักๆที่มีหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามานะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง Facebook Cape Network นะครับทาง YouTube Cape Channel นะครับแล้วก็ทาง LINE Ad นะครับหรือว่า LINE Official Account นะครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับเอาไว้สำหรับสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆกันได้นะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไว้พบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสรุ่นอื่นๆให้ดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ